สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูดนะครับวันนี้มาดูซีรีส์ My Grammar 1นะครับเป็นตัวแนวข้อสอบแบบมีตัว Grammar กับ Vocabulary เป็นหลักนะครับว่าตรงไหนที่ข้อสอบชอบออกแล้วก็ Grammar ส่วนตรงไหนที่น้องๆยังพลาดอยู่หรืออะไรอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณครูเองแล้วก็กับทีมงานด้วยนะครับก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับข้อที่หนึ่งครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกาก่อนอ่ะนะครับจะตอบอะไรกันดี I lived here for all my life said my grandpa นะครับคุณปู่บอกว่าคุณปู่อยู่ที่นี่มาตลอดทั้งชีวิตนะครับเพราะตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ I have lived here เพราะอันดับแรกเห็น for นะครับมันต้องเป็น perfect tense อดีตจนถึงปัจจุบันคุณปู่เขาอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนเนี้ยเขาก็อยู่ที่เมืองนี้มาตลอดนะครับดังนั้นก็คือต้องเป็นเรื่อง perfect แล้วจะใช้ have หรือใช้ have นะครับมันอยู่ใน quote คำพูดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น tense ตามปกติเพราะฉะนั้นคุณปู่ก็ต้องใช้เป็น present perfect อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย I have lived here for all my life อยู่ที่นี่มาตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดครูเอาเครื่องหมายโค้ดออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอดีตนะครับถ้าตรงนี้เป็น said ก็จะเป็น I he said he had lived here for all his life แบบนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์ตรงนี้ให้จะได้คุ้นเคยเพราะข้อสอบออกอยู่ประจำเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเป็น my grandpa said he had lived here for all his life แบบนี้นะครับความแตกต่างก็คือมันไม่มีเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับไม่มีโค้ดนั่นเองส่วนข้อต่อไปครับ Cathy has a beautiful farm in Illinois Cathy มีฟาร์มที่สวยงามมากอยู่ที่อิลลินอยอิลลินอยเป็นรัฐหนึ่งในประเทศอเมริกานะครับ Her จุด are one of the best นะครับเอาอะไรเดียอันดับแรก subject verb agreement นะครับตรงนี้เป็น R แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น plural หรือคำนามพหูพจน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นพหูพจน์ sheep dog cow cattle horse มันไม่ได้เติม s เลยสักอันเดียวนะครับแต่จะบอกเลยว่าเขาออกข้อยกเว้นนะครับอันนี้ต้องเป็น cattle ครับ cattle แปลว่าวัวควายมันเป็นรูปแบบพหูพจน์แบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนอันอื่นถ้าจะเป็นพหูพจน์มันต้องเติม s เติม es โอเคนะส่วนข้อต่อไปครับ My friend is finding life in Paris a bit difficult เพื่อนของฉันเนี่ยเขาพบว่าชีวิตที่ปารีสเนี่ยมันลำบากนิดหน่อย he อะไรครับ French Paris อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับ Paris is in French อันนี้ก็ต้อง he อะไรครับ doesn't speak French เขาพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เขาเลยพบว่าชีวิตที่นี่มันลำบากนิดหน่อยต้องใช้ภาษามืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ he has spoken he speaks อันนี้ไม่ได้มันเป็น present นะครับซึ่งเขาพูดภาษาฝรั่งเศสถ้าพูดได้ชื่อมันโอเคดิใช่ป่ะครับส่วน he won't speak คือเขาจะไม่พูดมันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้นะอันนี้ต้องใช้ fact ที่เป็นความเป็นจริงก็คือ present simple นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ต่อ see cat ทุกคนทันนะครับอ่ะต่อข้อ4ครับ There is to do here There is there are แปลว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้นะให้ทำที่นี่ That is why I want to go shopping with you นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องการไปช้อปปิ้งกับคุณเพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรให้ทำปะ There is nothing to do here มันไม่มีอะไรให้ทำเลยอะที่เนี้ยไปทำไปล้านลาไปเที่ยวกันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้อ5นะครับ Richard can swim but he อะไร dive นะครับมันเชื่อมด้วย but นะครับ but แปลว่าแต่ใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับ Richard ว่ายน้ำได้แต่เนี่ยต้องเป็น he cannot ใช่ปะ he can dive นี่คือดำน้ำอันนี้ตรงไปตรงมานะครับส่วนข้อ6ครับ The train leaves at noon รถไฟเนี่ยออกตอนเที่ยง so we must be there at จุดรถไฟ leave ออกจากนะครับรถไฟจะออกมาตอนเที่ยงแล้วนะ
เราต้องไปถึงตอนไหนเที่ยงคืนไม่เกี่ยวนะครับ half past 12เที่ยงครึ่งอ้าวก็ไปไม่ทันสิ12 15เที่ยง15ก็เหมือนกันก็15 to 12มันย่อมาจาก15 minutes to 12 o'clock ก็คือเราต้องไปถึงตอน11:45นะครับถึงจะทันในกรณีนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดไปช้ากว่าหลังเที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ทันก็ตกรถไฟนะครับอ่ะส่วนอันนี้10 things scuba dive นะครับ need to know 10อย่างที่คนที่จะไปดำน้ำต้องรู้ครูแถมมานะครับก็ลองไปดูนะครับมันต้องมีเครื่องหมายในการบอกว่าออกซิเจนจะหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น never exceed your limit ตรงนี้อย่าทำอะไรที่มันเกินขอบเขตตัวเองนะครับอย่าฝืนไม่ไหวบอกไหวอะไรอย่างเงี้ยครับ something pretty a little deeper down or something pretty a little deeper down isn't worth dying for สิ่งที่มันสวยงามนะครับน่าค้นหาน่ารักเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปลึกลงไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับคุณที่จะต้องเสียชีวิตใช่ไหม Never exceed what you feel comfortable with อย่าทำอะไรเกินกว่าที่คุณรู้สึกว่าคุณสะดวกสบายใจที่จะทำอย่าฝืนนะครับ or what you are trained to dive หรือว่าคุณฝึกมายังไงก็อย่าทำเกินขอบเขตนะครับดูต่ออันนี้ครับ Children Elementary School at 6 in the US เด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องเป็นการเริ่มเรียนชั้นประถมนะครับตอน6 ขวบในประเทศอเมริกานะเพราะฉะนั้นต้องเป็นสตาร์ทเป็นบิกินไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่า subject verb agreement children เด็กๆหลายคนเพราะฉะนั้นไม่เติม s arrive มาถึงโรงเรียนตอน6 โมงเช้าก็คงไม่ใช่ใช่ปะแล้วก็เช็คว่าไม่เกี่ยวนะครับเช็คอินถึงอาจจะได้นะอันนี้ก็ start elementary school at 6อันนี้เราก็ได้ว่า6 years old ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวลาคุณคิดว่าก็น่าจะเป็นเวลา8 โมง 8 โมงครึ่งหรือ9 โมงเพราะนั้นคือมีไว้หลอกเบาๆนะครับส่วนข้อ8 don't try to ring the bell อย่าพยายามไปกดออดเลยนะครับอย่าพยายามไปกดออดทำไมครับ it's not work มันต้องเป็น it doesn't work ไหม it doesn't mind มันอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะ is high enough มันสูงเพียงพอ is malfunction ข้อนี้ง่ายๆก็ต้องเป็น is malfunction มันเสียนั่นเองนะครับ is out of order นะครับแปลว่าเสียเหมือนกันส่วนข้อที่9เปลี่ยนตรงนี้ก่อน if I buy mobile yesterday เห็นคำว่า yesterday เป็นอดีตแล้วนะ I would have contacted you ฉันก็คงจะติดต่อคุณ would บวก have บวก verb ช่อง3มันเป็นฟอร์มของ if clause แบบที่3 regret นะครับก็คือต้องเป็น past perfect if I had my mobile phone yesterday ถ้าฉันมีมือถือเมื่อวานเนี่ยฉันก็คงจะติดต่อคุณไปแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมที่ครูให้จำว่าโครงสร้างของ if clause อย่าไปจำไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมให้จำเป็นประโยคตัวอย่างดีกว่า if I had study harder the test นะครับ if I had studied harder I would have passed the test ถ้าฉันตั้งใจเรียนมากกว่านี้ฉันก็คงจะสอบผ่านก็คือแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันผ่านไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วฉันก็สอบไม่ผ่านแต่เสียดายรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ถ้าตั้งใจเรียนมากกว่านี้ก็คงจะผ่านแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็น if clause แบบที่3ครับข้อ10ครับ if I didn't อะไรครับ like this cake I wouldn't eat it อันนี้นะเห็น wouldn't นะครับตามด้วย verb ช่อง1อ่ะน่าจะเป็น if clause แบบที่2คือ impossible แล้วก็ตรงนี้เป็นปฏิเสธด้วยนะครับเป็นปฏิเสธแล้วก็เป็น verb ช่อง2ด้วยเพราะถ้าประโยคที่ครูให้จำสำหรับ if clause แบบที่2คือ impossible เป็นไปไม่ได้ if If I were Superman, I would fly around the world. ถ้าฉันเป็นซูเปอร์แมนฉันคงจะบินไปรอบโลกแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ซูเปอร์แมนไม่มีอยู่จริงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถ้าฉันไม่ชอบเคชินเนี่ยฉันก็คงจะไม่กินหรอกก็คือความจริงก็เหมือนกับฉันชอบนะฉันไม่ได้ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่เกลียดเค้กชิ้นนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับ I love this cake ใช่ปะเลยพูดว่าไปไม่ได้เลยอะถ้าไม่ชอบก็คงไม่กินอ่ะนี่ฉันกินเลอะเต็มปากเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นแบบ impossible มันคงบอกว่าอะไรนะถ้าเจอตัวอย่างพวกเราเห็นภาพก็ซีรีส์เกาหลีอ่ะว่าถ้าผมไม่ชอบคุณผมก็คงไม่มารับไม่มาส่งไม่มาห่วงใยแบบนี้หรอกก็คือผมชอบคุณนึกออกปะถ้าไม่ชอบก็คงไม่ทําให้แบบนี้หรอกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันคือ if clause แบบที่สองนะครับส่วนข้อ11 Emma will be upset she gets the lovely present on her birthday Emma เนี่ยเขาจะโมโหเขาจะหัวร้อนเขาจะอารมณ์เสียเธอได้ของขวัญดีๆในวันเกิดจะอารมณ์เสียถ้าได้ของขวัญดีๆในวันเกิดไหมอันนี้มันมีไว้หลอกเลยนะไม่ใช่ใช่ไหมต้องดูความหมายนะเพราะฉะนั้นเอาอะไรดีครับ That อารมณ์เสียที่เธอได้รับของขวัญดีๆเมื่อตอนที่เธอได้รับไม่ใช่ต้องเป็น unless นะเพราะว่า unless แปลว่านอกเสียจากว่านะครับเขาจะโมโหนอกเสียจากว่าเขาจะได้ของขวัญวันเกิดที่ดีๆที่เขาชอบนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับดูดีๆส่วนข้อ12ครับ since the beginning customers อะไรครับ to Krispy Kreme shop by the smell of the original no frills donuts ตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยลูกค้าเขาก็อะไรครับต่อร้าน Krispy Kreme โดยกลิ่นของโดนัทแบบออริจินอลเลยที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอันดับแรกเห็น since เห็น for ปุ๊บโอโอมันควรจะต้องเป็น perfect ใช่ไหม customer have อะไรครับรัวเนี่ยต้องรู้รัวแปลว่าเหยื่อนะครับก็ต้องอะไรครับได้ตกเป็นเหยื่อของร้าน Krispy Kreme โดยกลิ่นที่มันโดยใช่ไหมเพื่อทำให้เรารู้ว่ามันน่าจะเป็น passive voice โดยกลิ่นอันหอมหวนของโดนัทออริจินอลของเขานะครับ They have been lured to Krispy Kreme shops นะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องเป็นตัว present perfect ที่เป็น passive voice นะครับแบบนี้นะอันนี้ครูไปเร็วๆคร่าวๆไวๆนะครับก็จะเฉลยไปแค่12ข้อก่อนใครสนใจหรือว่ามีคำถามตรงไหนเนี่ยไปดูต่อได้นะครับโดยที่ข้อทั้งหมดจริงๆมันครูทำไว้ประมาณ20ข้อมาครับอันนี้หรือไม่ก็30ข้อถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำมาทำพาร์ท2ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันต่อคราวหน้านะครับสวัสดีครับ